ทีนี้มันจะต้องทํายังไงดีล่ะให้คลิปของเราเนี่ยมันคุณภาพดีมากขึ้นเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าต่อให้เราจะทําคลิปออกมาดีแค่ไหนแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่มีคนดูเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพรงงาะง้นช่วงนี้เราเลยต้องพยายามมากๆนะครับเพื่อทําให้เราสามารถทําคลิปด,ดีให้คนอยากดูได้ให้เป็นก่อนให้ทําต่อไปอีกสัก5 0า0ิถึง100คลิปไปเลยครับโดยที่โจย์ของช่วงนี้เนี่ยมันคือการทําให้ทุกๆคลิปที่เราทําหลังจากนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ